บ้านนะจ๊ะสนับสนุนโดยซูกิชิความสุขปิ้งได้หลังจากช่วงที่แล้วที่เราไม่สามารถยุแยงให้ครอบครัวนี้แตกคอกันได้นะครับคำถามต่อไปจากเราจึงต้องเพิ่มดีกรีขึ้นไปอีกคุณโอบและพี่หมอจะรอดไปได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยจ้านอกจากแหวนแต่งงานแล้วเครื่องประดับชิ้นไหนที่คุณชอบมากที่สุดครับพี่โอ๊คก็พี่โอ๊คถ่ายบ้างพี่โอ๊คถ่ายพี่โอปอเหรอโอปอเป็นคนที่นาฬิกาไม่ใช้แน่นอนเออพอเปลี่ยนนาฬิกาไม่ชอบไม่ชอบใส่ข้อมือใหญ่ใช่ไหมกำไรก็ไม่ใส่กำไรไม่สร้อยก็น้อยครั้งต้มหูก็จะชอบเล็กๆเฉยๆก็แหวนแหละแหวนแต่งคือนอกจากแหวนแต่งงานเขาก็จะใส่แหวนอย่างอื่นอื่นด้วยเขาจะมีแหวนแอคเซสซอรี่ต่อตรงแล้วว่าชิ้นไหนแหวนชิ้นไหนจะมีเป็นเพชรบ้างเป็นแหวนโอปอลแล้วก็มีเพชรล้อมกลมๆอะไรที่จะใส่เอาเปิดสีเร็วแหวนโอปอลเป๊ะมากเลยอุ้ยทำไมเป็นคนเพชรสยามอย่างเงี้ยลบเกลี้ยงเลยคือเราอะมาอยู่กับพี่นะน้องไม่น่าเล่นด้วยเลยไม่น่าเล่นด้วยเลยไม่ได้เลยไม่รู้ว่าพี่โอ๊คชอบแซ่บๆแต่ไม่คิดว่าแซ่บเบอร์ใหญ่มากคือเราอ่ะพี่อ่ะชอบแหวนพอต้องหมู่ระยะพี่ใส่แล้วพี่เหมือนจะเทยเหมือนกับเทยจังหวีไปกันใหญ่พี่ก็เลยชอบแหวนทีนี้พี่อยากได้แหวนที่เป็นโอปอลมาอันนี้คือแหวนแต่งงานถูกไหมใช่ค่ะเลิศท่าโชว์ชอบท่าโชว์ลายสีเดต้าเจนเซ่นสีเดต้าเจนเซ่นทีนี้มันมีพี่ได้โอปอลมาเม็ดนึงแล้วก็อยากจะทำเป็นแหวนก็เลยไปที่ร้านกับพี่โอแล้วพี่โอก็ลองลองออกแบบเป็นนี้สิช่วยกันออกแบบพี่โอออกแบบให้ได้เป็นแหวนโอปอลก็เลยเป็นแหวนที่ชอบอ่ะพี่โอปอลทายความชอบไม่ต้องคิดเลยนาฬิกาแน่นอนอ่ะทำไมถึงชอบนาฬิกานาฬิกาเป็นสิ่งที่รวมเทคโนโลยีไว้ในชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดอ่ะแสดงว่าชอบแบบนาฬิกาโชว์แบบโชว์กลไกข้างในใช่แล้วก็ชอบประเภทแบบออโตเมติกที่มันแบบใช้การสั่นต้องเขย่าถึงเดินต้องเป็นแบบอ่ะไปข้อต่อไปดีกว่าอันนี้ถือว่าได้คนละ1แต้มทั้งคู่เป๊ะมากเสื้อผ้าชุดไหนที่อีกฝ่ายไม่ชอบให้เราใส่ชุดไหนพี่โอไม่ชอบให้พี่โอไม่ชอบให้พี่โอปอใส่ใช่ไหมอยากบอกว่ามีหลายชุดวายติงเหรอติงเหรอเพราะว่าแฟชั่นก็จะเปลี่ยนกันเวลาแบบบางทีเขาใส่มาให้ดูแล้วก็แบบอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันคิดพีคเลยเนี่ยก็จะแบบเขาจะมีชุดประเภทแบบที่ไม่รู้มันจะใส่รูไหนอะเดี๋ยวก่อนชุดหรือว่าหนูลอดท่อมันจะเป็นชุดประเภทแบบว่ามีขาดผมจะมีแบบนิกเนมให้มันคือเรียกว่าชุดกระเว้ากระแหว่งอ่ะเป็นแบบชุดแบบใส่ตอนนี้ชุดกระเว้ากระเฮ้ยมันแหว่งจริงๆเนาะพี่โอก็ไม่เข้าใจเช่นเรามีร้านประจำชื่อโพนี่สโตนโพนี่สโตนหนูรักรู้จักร้านนี้ป่ะคือมันจะเป็นต้นตัวแบบของเกงยีนที่ขาดคือว่ามันเช่นตัวนี้อันนี้ถือว่าขาดปกติแต่โพนี่สโตนจริงจะไม่มีท่อนหน้าเลยขาดไปเลยหรือเสื้อจะเป็นอย่างเงี้ยแต่แหว่งออกมาเอาเท่าที่กฎหมายอนุญาตคือพี่โอ๊คจะเกลียดมากก็ว่าก็แหว่งจะเกลียดมากอ่ะพี่โอปออธิบายสิที่ไม่ชอบพี่โอ๊คใส่จ้ะเมียงเกงวอร์มตัวนี้ใช่ไหมเป็นเกงวอร์มป่ะคือขังออกมาอย่างงี้เป็นเกงวอร์มป่ะอธิบายตัวนั้นสิคือเราอ่ะมีเพื่อนกระเทยเยอะครับเราจะรู้ว่ากระเทยมองอะไรกระเทยก็จะมองเครื่องเพชรเครื่องเพชรทีเนี้ยอ๋อใช้คำว่าเครื่องเพชรมองพวงซึ่งมันมีกางเกงวอร์มตัวนึงเวลาพี่โอ๊คใส่ไม่คิดอะไรเราก็ไม่คิดอะไรจนพาพี่โอ๊คไปเจอเพื่อนคือเติร์นนั่นไงแล้วเติร์นก็พูดมาว่าอู้พี่โอ๊คเราก็ได้หันไปมองด้านข้างมันได้ด้วยความเป็นผ้ายืดเหมือนกางเกงวอร์มผ้ายืดมันเห็นเป็นสวรรค์มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะมันแบบไก่อ่อนแล้วก็อู้พี่โอ๊คอย่าใส่อีกตอบเกงวอร์มไหมคะใช่มันเป็นผ้ายืดใช่ตัวนี้แหละก็เลยไม่ใส่เก็บเลยน่ารักคราวนี้ได้ไปคนละหนึ่งแต้มไปเลยเพราะว่านางรู้กันจริงข้อต่อไปก็คล้ายๆคำถามเดิมครับพฤติกรรมไหนถ้าเราทำอีกฝ่ายจะต้องโกรธแน่ๆอย่างเรารู้ว่าบางทีเราก็ชอบน้องนายจริง
หรือเราชอบคงอยู่จริงๆเราก็ขอเขาดีๆเต้นเต้นแบบนี้แต่พี่โอไม่เคยทำอะไรให้เรากังวลหรอเช่นแบบว่ากดไลค์เฟซบุ๊กบอกว่าพิตตี้มีมั้ยอ๋อเป็นเพจไอดอลนั่นไงนั่นไงมาพี่ก่อนมาแล้วมาพีคดีมาพีคดีไปยุยงถูกจุดโอ้โหได้เป็นสะพายบ้านแน่นอนเห็นอย่างเนี้ยนางชอบผู้หญิงแซ่บๆไม่ควรไม่ควรเปิดประเด็นนี้เลยไม่ควรเลยแต่เป็นเพจไอดอลคนนึงซึ่งเราอ่ะคือเหลืองเนี่ยเคยเอามาให้ดูคืนนี้แบบนมใหญ่ดีเราก็อุ้ยนมใหญ่ยี่ผิดปกติละมั้งแล้วคนแบบเราก็แต่เราก็ปาไม่แล้วว่าคนอย่างเผื่อเนี่ยน่าจะชอบทางนี้แต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับผัวตัวเองอยู่ดีพี่โอ๊คก็เออดูคนนี้สิเอ้ยพี่โอ๊คตอนนั้นเราทำผมแบบเนี้ยแล้วก็อุ้ยบอหน้าทำผมตรงนี้เหมือนคนนี้เลยแล้วก็ทำไมรู้จักพิตตี้คนนี้อ่ะเพราะว่านางมีชื่อเสียงในการใส่ชุดว่ายน้ำเต้น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 นมใหญ่ใหญ่แล้วผมเท่ๆอย่างเงี้ยอ๋อนึกออกเลยดูรู้ใช่ไหมรู้เลยในเขียนชื่อที่ทางไหนไม่เดี๋ยวไม่ได้แรู้เลยครับก็ผ่อนคลายก็แชร์กันสิแชร์อะไรล่ะก็คือว่ามีความแฮปปี้แล้วกับตรงนี้ที่มีความแบบตอนนี้ร้อนเท้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพอเราร้อนแล้วเราเบิร์นใช่ไหมเราต้องไปหาอะไรเติมในร่างกายเดี๋ยวให้ยายน้อยในช่วงยายน้อยคือความแม่หนูอ๋อใช่นางมีสูตรอาหารแปลกๆพลึกๆอยู่ยายน้อยที่ทำต้มยำไก่อร่อยๆใช่ยายน้อยทำแบบเอาน้ำเอาข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวมาใส่ในต้มยำมีตับด้วยมีตับอ่อนไปกันต่อค่ะในช่วงรถมือแม่งงงมันจะไม่ฟีลหวานใช่ไหมหรือหวานหวานไม่หวานแม่แป๊บนึงนะทะเลาะไก่มาแป๊บนึงมันต้องยังไงมันต้องหวานหรือเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมแม่งงปะเนี่ยว่าแล้วแม่งงแม่ถ้าแม่งงอ่ะแค่นี้ก่อนแม่นัดจ้ายายน้อยจ้าบายเหลือเหรอเลือดนี่ดูก่อนหยุดเล่นเดี๋ยวมันหมดแล้วจะยำยังไงยำอะไรยำอะไรวันนี้เรามีวัตถุดิบนี่โอ้โหโอ้โหกูก็กลัวเหมือนกันกูก็ไม่กล้าทำโอ้ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมใช่กูไม่กล้าแตะแล้วเนี่ยคือตัวเท่าแขนบิงปองคือตัวเท่าแขนฉันและนี่คือกุ้งของแม่บีนะคะจากร้านเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะคะของแม่บีนอกจากล็อบสเตอร์นางมีปูเปอร์อะไรต่างๆก็เริ่มเลยอ่ะนี่จัดเสร็จแล้วเลิศจัดได้สวยเนื้อกุ้งมาโรยอ่ะเราจะเอากุ้งเข้าไปในนี้เอาเลยนะสวยๆนะได้อ่ะยกไปเสิร์ฟนี่ๆๆแซ่บแซ่บเสร็จแล้วนะฮะชื่อเมนูว่าเมี่ยงล็อบสเตอร์เมี่ยงล็อบสเตอร์ละเมอแต่ชื่อปิงปองเมี่ยงล็อบสเตอร์ละเมอแต่ชื่อปิงปองนะฮะเอาไปเลยจากมาสุธาเราไปก่อนนะไปเลยเดี๋ยวจะรอกินมันจะดีมากนั่นแหละจ้ะนางมานางยกไปเสิร์ฟเลยนะคะนางคิดว่าเนื้อของความกุ้งมีความไฮโซอยู่แค่นั้นนี่จ้ะความกุ้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะเอามาปรุงแต่งเป็นอาหารที่เคี้ยวกรุบกรอบอยู่คนเดียวได้อย่างไรนี่ค่ะมากิมจิโกโก้ต้นตำรับแท้จากเกาหลีค่ะพร้อมทานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยอ่ะเริ่มเลิศอันนี้นะคะพอเราได้กิมจิที่อยู่ในอ่างนี้ใช่ไหมเราก็จะแกะความล้ำค่าของกุ้งเนี่ยแล้วเราก็จ
จึ๊บจึ๊บจึ๊บยำคลุกกับกิมจิลงไปเลยอ่ะแกะกุ้งซะความกุ้งเนี่ยนะคะพอเราคลุกกับกิมจิเนี่ยมันก็จะเลิศมันก็จะนัวและยิ่งเป็นกิมจิโกโก้เนี่ยก็จะมีความแซ่บมากเพราะว่านางกินแล้วเนี่ยปลอดภัยเพราะว่านางบอกว่าไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำส้มสายชูผงชูรสนางก็ไม่ใส่เพราะว่านางหมักด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะรสชาตินางก็จะมีความแบบเปรี้ยวนิดนึงเค็มนิดนึงแล้วก็หวานกลมกล่อมลงตัวเป๊ะมากนี่ขูดลงไปอีกอ่ะถึงกับความชิมแล้วค่ะไปค่ะความกรอบแล้วก็ความนวลความลงตัวกิมจิโกโก้จะทำเมนูไหนก็อร่อยมากไม่เชื่อลองดูนะคะมาแล้วชื่อเมนูว่าอะไรปิงปองเมี่ยงล็อบสเตอร์ละเมอคางเป็นชื่อปิงปองแต่เขาบอกว่าวันนี้เมนูนี้พิเศษมากเป็นไงคะทำให้บ้านอื่นนี่คือแบบธรรมดาธรรมดาอันนี้มีไก่บ้านหรือว่าเป็นไข่ไก่อะไรเงี้ยมันไม่สมราคาพวกเราใช่ไหมคะเออเกลียดตรงนี้สามีพี่ปอมันเลิศมากจริงๆมันเลิศมากจริงมันเลิศมากจริงเออน้ำยำความน้ำยำสักพี่ปอไม่กินหรอกินหน่อยกินหน่อยรอให้ทุกคนจะได้สบายใจไม่กินก่อนอ่ะพี่ปอกินพี่กินอ่ะเป็นฟิลนี้เหมือนจะมียาพิษปนเนี่ยมันจะมีแล้วฉันเป็นคนเดียวที่ไม่กินผักจะใส่ถั่วไหมหรืออะไรไหมใส่ดีดีหรอเอาเป็นดีหรออ้าวลังเลเพราะชิมเพราะชิมแล้วก็มีความคำนึงว่าควรจะเติมหรือไม่เติมแต่ว่าตัดสินใจว่าไม่เติมเลยเป็นตายเอาดับที่เผ็ดมากถามพี่โอปอพี่โมงหน่อยละกันนะปกติเนี่ยใครเป็นคนเข้าครัวบ่อยกว่ากันครับถ้าเป็นปอนะพี่โอปอบ่อยกว่าเพราะว่าตอนเช้าพี่จะตื่นไปทำอาหารเช้าพี่โอกินทุกวันตื่นกี่โมงครับพี่จะตื่นไม่เกิน6โมงครึ่งเพื่อลงมาทำอาหารให้เสร็จก่อน7โมงครึ่งพี่โอต้องกินข้าวก่อนไปทำงานแล้วลูกก็จะกินข้าว7โมงครึ่งเนี่ยพ่อแม่ลูกจะนั่งกินข้าวด้วยกันหมดแต่ว่าถ้าวันอาทิตย์พี่โอเขาจะทำมีอาหารแบบคลีนแบบเราบ้างอาหารฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยก็คือใจจอส่วนใหญ่พี่องค์ทำอะไรผมได้หมดเลยก็แพนเค้กก็ได้ข้าวก็ได้สเต็กได้ได้อร่อยสเต็กได้หมดเลยสเต็กพาสต้าซีฟู้ดซุปอะไรเงี้ยได้ซุปได้ทางอาหารไทยก็มาทางนี้ทำได้หมดถนัดอาหารไทยแท้แต่เมื่อกี้เราเจออารีนาลันแป๊บเดียวยังไม่หนุกเลยยังไม่หายชื่นใจเลยเดี๋ยวสอยนางลงมาเล่นอีกได้ช่วงหน้าเนี่ยขอแบบเล่นเต็มๆได้ๆแล้วเดี๋ยวอลินเนี่ยจะโดนอลันรังแกแน่ๆแน่ๆแน่ๆอยากดูว่าเออเขาเล่นเขาหยอกเล่นกันอย่างไรได้พาไปดูซิได้สิช่วงหน้าอลินอลันมาแน่ฮะเออคุณบ้านนะจ๊ะ